วัสดีค่ะเอลิจังนะคะจากคนไทยทัวร์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าวันนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูว่าวันนี้เอลิจะพาเที่ยวที่ไหนแล้วมันเป็นยังไงน่าสนุกขนาดไหนแล้วมีสาระความรู้วัฒนธรรมของคนจังหวัดเชียงใหม่เยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเชียงใหม่นะคะศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มก่อสร้างนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นวัฒนธรรมของคนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้หนูจะพามาดูกันนะคะว่ามันมีวิธีทำยังไงบ้างค่ะไปดูกันเลยก็มาถึงสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะของการทำร่มก็คือโครงสร้างของร่มนะคะก่อนที่จะไปทำผ้าต่างๆเราต้องมาขึ้นโครงอย่างนี้ค่ะถึงจะทำร่มได้เราไปถามเลยว่ามันใช้อะไรนะคะอันนี้ใช้ไม้อะไรใช่ไหมไม้ไผ่ร่มอันนี้นะคะใช้ไม้ไผ่นะคะในการทำเป็นโครงของร่มค่ะแล้วที่จับอะคะไม้ไผ่หมดเลยใช่ไหมไม้นี่นะทั้งร่มทั้งตัวร่มนะคะเราใช้ไม้ไผ่หมดเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการใส่ผ้าของร่มค่ะที่เพิ่มลวดลายสีสันนะคะมีเพิ่มสีของร่มทำให้มันสามารถกันแดดได้เป็นสีอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ใช้ผ้าอะไรอะผ้าแพรค่ะผ้าแพรอันนี้นะคะเราใช้ผ้าแพรนะคะในการติดโครงร่มไม่ให้เห็นแล้วทำให้สวยงามและมีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เลยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันเพ้นกันตรงนู้นดีกว่าค่ะว่าเขาเพ้นกันยังไงแล้วเขาเพ้นกันนานไหมยากขนาดไหนเราไปถามกันค่ะและนี่นะคะวิธีถัดมานะคะคือการใส่ได้เข้าไปในร่มค่ะอันนี้นะคะเพิ่มสีสันให้สวยงามและสามารถทำให้ร่มหุบกลางได้นี่เลยเขาจะร้อยไหมเข้าไปข้างในอย่างนี้นะคะมันทำให้เพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ร่มด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปตอนนี้นะคะเราเข้ามาดูการเพ้นเคสการเพ้นร่มนะคะหรือเป็นการเพ้นแขนนี่ค่ะอันนี้หนูก็ไปเพ้นมาแล้วเห็นไหมอันนี้นะคะก็สามารถเลือกลายได้เลยมันมีหลายลายมากๆค่ะที่เขาชาวบ้านเขาสามารถเพ้นได้นะคะแล้วแอบไปถามมาแล้วว่าเขาใช้เวลาฝึกนานมากนะคะไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยมาทำเลยมันไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันต้องใช้การฝึกฝนนานมากเราสามารถเพ้นกระเป๋าเพ้นเคสนะคะเราเพ้นได้หลายอย่างนะคะมีอย่างนี้ก็เพ้นที่แขนตัวเองได้หรือว่าเราจะมีกระเป๋าให้เขาเพ้นการทำร่มนะคะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูการทำร่มกันตรงนู้นค่ะและนี่นะคะคือจุดสุดท้ายนะคะที่นักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาเลือกชมเลือกซื้อได้ร่มที่มันเสร็จแล้วนี่ค่ะจะสวยประมาณนี้เลยร่มเนี่ยนะคะจะมีหลากหลายลายให้เลือกมากๆเลยค่ะขึ้นอยู่กับลายนะคะแล้วก็สีที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่ตามราคานะคะแต่ว่าสวยทุกลายเลยจริงๆค่ะนี่เลยนะคะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถซื้อเลือกซื้อได้มีทั้งแบบที่ยังไม่เพ้นแล้วก็เพ้นแล้วแล้วไม่ได้มีแค่ร่มนะคะมีหลายอย่างมากมีทั้งพัดมีทั้งหลายอย่างเลยค่ะซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าซื้อไปเก็บนะคะดีมากๆเลยค่ะแล้วสวยมากๆเลยเป็นวัฒนธรรมที่ดีสุดๆไปเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์ follow นะคะแล้วก็ติดตามคนไทยทัวร์ทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Instagram Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปดีๆจากคนไทยทัวร์ค่ะบ๊ายบาย